จากสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้พาคุณผู้ชมนั้นไปสักการะพระธาตุพนมงานบุญงานใหญ่ที่สุดของภาคอีสานทำบุญกันแล้วนะครับวันนี้คุณชาร์ล็อตต์ธนวนิกจะพาไปชิมของดีของจังหวัดนครพนมครับไปกันที่ร้านนี้ครับส้มตำคุณแต๋วร้านส้มตำเก่าแก่ที่เปิดขายมาตั้งแต่ปี2520นู่นแหละครับหรือ31ปีที่แล้วคุณแต๋วได้สืบทอดฝีมือการตำส้มตำรสชาติจัดจ้านจากคุณยายซึ่งคุณผู้ชมนั้นสามารถไปเลือกสั่งระดับความเผ็ดได้นะครับและการันตีความอร่อยรวมทั้งมาตรฐานทุกจานทุกครกเพราะว่าคุณแต๋วนั้นตำเองกับมือครับและคุณชลอดครับยังได้การันตีเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยด้วยครับปลาร้านี่กินแล้วชื่นใจค่ะทานเข้าไปแล้วหอมอร่อยชวนรับประทานแล้วก็รสชาติดีมากเลยค่ะทางนี้บอกว่าปลาร้าเขาต้มสุกแล้วเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนมีส้มตำแล้วนะครับอีกเมนูที่ต้องทานคู่กันก็คือไก่ย่างที่ร้านส้มตำคุณแต๋วนั้นก็จะใช้ไก่ที่คัดพิเศษนะครับเนื้อจะแห้งกว่าที่อื่นแต่ก็ไม่ได้ติดกระดูกนะครับที่นี่เขาใช้การย่างด้วยเทคนิคไฟอ่อนเนื้อก็จะสุกถึงด้านในหอมหนังที่กรอบนอกจากนี้ยังไม่ไหม้อีกด้วยนะครับขายดิบขายดีขายกันวันละเป็นร้อยตัวทีเดียวแต่ก่อนไก่นี่ก็ประมาณ 60-70 ต่อวันแต่เดี๋ยวนี้เราเพิ่มขึ้นบางวันก็ถึง150เพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องมันเร็วเครื่องมันเร็วแล้วก็ถึงแค่ชั่วโมงเสร็จทั้งส้มตำทั้งไก่ย่างซื้อไปฝากที่บ้านอร่อยแล้วก็ตามกันมาเหมือนเดิมค่ะ อีกเมนูที่ไม่ควรพลาดเช่นกันครับก็คือปลาเผาครับที่ร้านเขาเลือกปลาสดๆที่เลี้ยงในกระชังซึ่งแม่น้ำไหลตลอดก็เลยทำให้เนื้อปลานั้นนิ่มไม่มีกลิ่นคาวทานคู่กับน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านครับปลาไม่ต้องพูดถึงเลยเนื้อปลาอร่อยอยู่แล้วแต่ว่าน้ำจิ้มนี่กลมกล่อมมากเลยค่ะต้องเรียนท่านผู้ชมตามตรงนะคะว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายรายการแต่ว่าด้วยความที่อร่อยก็เลยคิดถึงท่านผู้ชมว่าน่าจะนำไปฝากเนี่ยค่ะเพราะวันนี้จะเห็นได้เลยว่ายังไม่ได้แต่งหน้าแบบครบเครื่องนะคะแต่ว่าต้องขอชวนชิมแล้วล่ะค่ะสำหรับร้านส้มตำคุณแต๋วนะครับที่ตั้งนั้นหาไม่ยากอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงใกล้กับจวนผู้ว่านะครับอยู่บนถนนสมุทรบรรหารอำเภอเมืองนครพนมและมีสาขาเดียวเท่านั้นสามารถสอบถามคนแถวนั้นได้ครับ